สวัสดีครับมาแล้วนะครับรายการไลฟ์สาระนะครับผมวันนี้นะครับมาดูเหรียญนะฮะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับถ้าพูดเรื่องพูดถึงหลวงพ่อเงินเนี่ยฮะก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะทุกคนในประเทศไทยนี้ต้องรู้จักหลวงพ่อเงินแน่ๆนะฮะแห่งวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับพระเครื่องของท่านนะได้รับความนิยมถือว่าเป็นรูปหล่อพระเครื่องที่ราคาแพงที่สุดในโลกหรือสูงที่สุดในประเทศไทยก็ได้นะครับก็ถึงราคาก็หลายล้านนะครับหลายล้านเลยนะครับแม้กระทั่งพระที่ทำขึ้นทีหลังท่านนะฮะปี15ปี25ปี28ปี35นะฮะก็ล้วนแต่มีราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะคนระดับงบน้อยนะฮะงบน้อยแต่อยากห้อยหลวงพ่อเงินนะฮะก็เราก็ต้องเพื่อนะฮะมาดูรุ่นอื่นดูบ้างนะครับนะอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับออกวัดเกาะแก้วอรุณคามวัดเกาะแก้วอรุณคามนะอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับก็พระชุดนี้นะหรือเหรียญนี้นะฮะจัดสร้างขึ้นปี2539นะฮะจัดขึ้นในเป็นชุดนะครับเป็นชุดการจนาพิเศษอะไรอย่างนี้แหละนะฮะก็ประกอบด้วยพระสมเด็จนะฮะแล้วก็พระปิตาแล้วก็มีเหรียญหลวงปู่ทวดนะฮะสมเด็จพุทธญาณโตแล้วก็เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะฮะในกล่องหนึ่งเซตหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่9องค์จะมีอยู่9องค์มีสมเด็จ3มีพระปิตา3แล้วก็มีเหรียญอีก3นะฮะเหรียญหลวงปู่ทวดเหรียญสมเด็จโตแล้วก็เหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับจัดสร้างนะที่อธิษฐานจิตปลุกเสกหรือทำพิธีปลุกเสกที่วัดเกาะแก้วอรุณคารามนะครับประมาณนั้นนะจัดในเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับปี2539นะครับผมนะครับก็เป็นพระที่เขาเรียกว่าราคาเนี่ยนะฮะแทบจะเขาเรียกว่าแทบจะไม่มีราคาเลยเนาะถ้าอยู่ตามแผงตามอะไรนะฮะก็อยู่ที่หลัก10นะครับหลัก10นะครับไม่เกิน100บาทนะฮะแต่ก็เป็นพระหนึ่งในพระที่พิธีดีนะฮะจัดสร้างในปีมหามงคลนะฮะจัดสร้างในวาระมหามงคลนะเฉลิมฉลองมหามงคลนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่อยู่ในปีมหามงคลคือปี2539นะครับก็ถือว่าสำหรับคนที่งบน้อยนะครับงบน้อยไม่ได้เช่าพระแพงอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงที่นำมาให้ชมแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับส่วนพุทธคุณนะฮะหลวงพ่อเงินสร้างมากี่รุ่นกี่วาระไม่ว่ากี่รุ่นกี่วาระเนี่ยนะฮะก็ศักดิ์สิทธิ์นะฮะศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้รุ่นหลักๆของท่านเลยนะครับได้รับความนิยมตลอดกาลเลยหลวงพ่อเงินนะครับชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับเงินทองๆนะครับมีเงินอยากมีเงินก็ต้องห้อยหลวงพ่อเงินนะครับเราจะได้มีเงินไงนะครับนามท่านก็เป็นมงคลนะครับนามท่านก็เป็นมงคลด้วยนะครับส่วนพุทธคุณหลวงพ่อเงินนะฮะหลักๆก็ออกไปทางคุ้มครองนะครับมาอุดยุดกระสุนนะคงกระพันจะออกแนวๆนั้นนะฮะแต่ว่านามท่านก็เป็นนามมงคลนะมีเงินก็จะอำนวยโชคลาภด้วยนะฮะผมนะครับก็สำหรับใครนะที่มองหาเหรียญจอบหลวงพ่อเงินอยู่นะอยากแขวนหลวงพ่อเงินพิธีดีๆสักรุ่นนะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงนะครับที่นำมาจะแสดงนะทำคลิปให้ท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับนี่นะครับดูสวยงามนะครับราคาไม่แพงราคายังอยู่หลัก10อยู่เลยนะครับหลัก10อยู่เลยนะฮะก็แทบว่าทำมาเยอะนะปี39นี่เขาทำพิธีปลุกเสกพระเยอะนะเนื่องด้วยเป็นปีมหามงคลนะฮะดังนั้นก็คือพระในปี2519เนี่ยทุกสำนักก็จะสร้างเยอะแล้วก็ราคาก็จะไม่ค่อยแพงบางรุ่นก็อาจจะไม่นิยมเลยด้วยซ้ำนะครับ
ก็จะทำให้เหมาะสำหรับคนที่งบน้อยแต่อยากห้อยพระดีงบน้อยแต่อยากงบน้อยแต่อยากห้อยพระดีอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งพิธีหนึ่งนะที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็โอเคนะครับสำหรับรายการไร้สาระนะครับผมก็ทำคลิปสั้นๆนะครับนำพระเก่าบ้างใหม่บ้างนะฮะแท้บ้างไม่แท้บ้างมาให้ชมรับชมรับฟังกันนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม